พระทั้งพุทธการท่านอยู่กันเป็นจำนวนมากก็มี10-30องค์ในที่บางแห่งตามตำราท่านบอกว่าอย่างนั้นแต่กลางวันเหมือนไม่มีพระในวัดประชาชนเข้ามาไม่เห็นพระเขาเข้าใจว่าพระทะเลาะกันเขาหายเงียบประการที่สองเห็นพระท่านเคร่งขรึมไม่คุยไม่หยอกไม่เล่นกันเขาเข้าใจว่าพระท่านทะเลาะกันเพราะเขาไม่ทราบเรื่องการดำเนินของพระนะต้องการจะพบท่านก็ไปไม่ไปเคาะรับคังอะไรได้ยินเรื่องของมาแต่การอยู่กันเป็นจำนวนมากภาระหน้าที่ที่เกี่ยวโยงถึงกันก็ต้องมาไม่ว่าจิตใดมันเกี่ยวโยงถึงกันขอวัดปฏิบัติเป็นปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดซักผ้าย้อมผ้าขนน้ำขึ้นจะตุ่มจะหายเหล่านี้เป็นจิตส่วนรวมและมากกว่าส่วนบุคคลการทำต้องได้ช่วยกันทำต่างคนต่างถือว่าเป็นหน้าที่เป็นความจำเป็นของตนที่จะต้องทำด้วยกันสมกับเรามุ่งมาเพื่องามความดีเพื่ออัดเพื่อทำทุกแง่ทุกมุมสิ่งใดที่เป็นธรรมชอบธรรมแล้วต้องได้ทำสิ่งนั้นความขี้เกียจเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดการอยู่นี้เราไม่ได้อยู่แบบแขกมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนเราอยู่แบบพระอยู่ที่ไหนทำดีที่นั่นไม่ถือว่านั่นเป็นวัดของท่านนี่เป็นวัดของเรานั่นเป็นกิจงานการของท่านนั่นเป็นข้อวัดของท่านนี่เป็นกิจของเราเป็นข้อวัดของเราไม่ใช่อย่างนั้นต่างเลยต่างคนต่างช่วยกันทำเพื่อความพร้อมเพียงเป็นสำคัญให้กิจการก็เรียบร้อยไปโดยไม่ได้รับข้อหนักใจจากผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความขี้เกียจขี้คร้านความหิวแก่ตัวความเอารัดเอาเปรียบอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าทำลายจิตใจหมู่เพื่อนอย่างนี้ไม่ให้มีหรือไม่มีผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมหรือกำจัดเราจะเห็นได้มาเรื่องของกิเลสมีความละเอียดละออกอย่างไรนั้นเห็นได้ในสิ่งนี้มันแทรกมันแซงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามมันทั้งที่เป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันแทรกแซงอยู่ในหัวใจของพระของเนรเราผู้ปฏิบัติไม่สังเกตสิ่งเหล่านี้ไม่กำจัดสิ่งเหล่านี้เป็นของหยาบหยาบขอกิเลสประเภทอื่นแล้วเราจะแก้กิเลสประเภทที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องคิดตลอดตัวถึงเพราะเป็นสิ่งหยาบหยาบการประกอบความภาคเพียรถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นจิตจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งภายในชีวิตลมหายใจของเราที่ครองตัวอยู่ด้วยเพศแห่งความเป็นนักบวชและมีความมุ่งมั่นต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์จึงต้องถือธรรมเป็นศาสตราอาวุธอยู่เสมอไม่ปล่อยวางอันนี้ว่าธรรมอาวุธอาวุธคือธรรมเครื่องปราบประหารกิเลสฝังจมอยู่ในเนื้อในกายในจิตในใจในกิริยาอาการทุกส่วนของตัวเรามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลหาอะไรแทรกลงไม่ได้ทุกแต่ตัวกิเลสแต่เราไม่ทราบว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันฝังจมอย่างลึกกิเลสไม่ใช่เป็นของโง่เป็นของฉลาดเกินกว่าสติปัญญาของเราจะหยั่งถึงมันได้เลยนะด้วยเหตุนี้จึงต้องได้อบรมสั่งสอนกันอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันกับการแก้การถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆนับแต่ส่วนหยาบๆเข้าไปถึงส่วนละเอียดอยู่ภายในผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีคือระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้หากไม่เคยกำจัดไม่เคยต่อสู้กันไม่เคยชำระสาสางมาก่อน
แล้วจะไม่ทราบว่ากิริยาใดอาการใดที่แสดงออกทางจิตใจและกายวาจาความเคลื่อนไหวต่างๆว่าเป็นกิริยาอาการของกิเลสหรือเป็นกิริยาอาการของธรรมไม่มีทางทราบได้เลยเพราะมันมีแต่ธรรมชาติอันเดียวทั้งนั้นเป็นเจ้าของของหัวใจเป็นเจ้าของของมารยาทของเนื้อของหนังทุกสัตว์ทุกส่วนมันครอบครองอยู่หมดถึงแม้อาจสามารถที่จะทราบได้ว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันกับเรามันเข้ากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันจะทำอะไรก็กลัวกระเทือนเราซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแท้ๆถ้าเป็นสิ่งดีงามแล้วมันจะทำการขีดขวางให้เกิดความทอดแท้อ่อนแอให้เกิดความท้อถอยอืดอาดเหนื่อยหน่ายพอจะประกอบความภาคเพียรเหมือนจะถูกหามเข้าไปฆ่านั่นนี่เวลากิเลสมันมีกำลังมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ทราบตอนนั้นเราไม่ทราบว่ามันเป็นกิเลสเวลานั่งภาวนาสมาธิภาวนาความพยายามด้วยความตั้งใจเดิมนั้นตั้งใจพยายามว่าจะให้จิตมีความสงบเย็นใจดังที่ครูบาอาจารย์หรือธรรมสอนไว้แต่เวลานั่งลงไปแล้วก็มีแต่กิเลสไปทำหน้าที่แทนภายในความเพียรนั้นเสียขับไล่สติซึ่งเคยควบคุมงานในทางด้านอัตตังตะเลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้มีแต่กิเลสเข้าทำงานป่วนปั่นจิตใจคิดโน้นคิดนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดไม่หมดไม่มีกิริยาอย่างความเพียรของผู้ปฏิบัติธรรมปรากฏอยู่ในจิตตรงนั้นเลยมีแต่กิเลสทำหน้าที่โดยถ่ายเดียวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญตอนนั้นเราไม่รู้ทีนี้เมื่อพอกิเลสปล่อยวางมันกินซะอิ่มแล้วพอปล่อยวางก็แล้วสติก็ระลึกได้ว่าตนนั่งภาวนาแล้วก็มาทวงผลด้วยเวลาถ้านั่งนานเท่านั้นนั่งนานเท่านี้เดินจงกรมนานเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นนาทีเท่านั้นชั่วโมงไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรนะการมาทวงเช่นนี้ก็เพื่อจะแหวกแนวอีกมันเป็นอุบายวิธีการของกิเลสทั้งนั้นเนี่ยจะไปเนี่ยไหนที่นี่มันถึงจะดีภาวนาเพื่อความดีมันก็ไม่ได้ดีเพราะกิเลสไปทำหน้าที่ของมันด้วยความเป็นข้าศึกต่อความเพียรของเราเสียต่อธรรมเสียแล้วจะออกทางไหนดีอย่างน้อยก็นอนซะดีกว่ามากกว่านั่งก็ทำบารมีความเพียรนี่เห็นได้เรื่องได้ราวยิ่งไปกว่านั่งก็สุขซะดีกว่ามันมีตั้งแต่กลุ่มบาของกิเลสทั้งมวลที่หลอกหัวใจเราหัวใจคนมีเราก็ไม่ทราบตอนนั้นจะทราบได้ยังไงเมื่อสติปัญญายังไม่เหนือมันแต่ความพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอเรื่องเหล่านี้มันมีได้เพราะกำลังของกิเลสมันมากที่ว่าจิตไม่สงบไม่สงบมีแต่ความพุ่งซ่านวุ่นวายเพราะอะไรก็เพราะกิเลสเข้าทำงานอย่างเต็มที่ปวนปั่นวุ่นวายไปหมดทั้งดวงใจแล้วจะเอาความสงบสุขมาจากที่ไหนเมื่อทำไม่ได้แทรกเข้าไปเลยมีสติที่ควบคุมงานเป็นสำคัญถูกขับไล่ใช้ส่งหนีไปทวีปไหนก็ไม่รู้ยังมันเวลานั้นจิตมันไม่สงบก็เพราะกิเลสมันมากมันมีกำลังมากมันทำการปวนปั่นทุกสิ่งทุกอย่างทำลายหมดแท่นบัลลังก์แห่งความเพียรของเราไม่มีเหลือเป็นเช่นนั้นผลที่พึงใจจะได้อย่างไรเพราะเราไม่ทำเหตุอันเป็นที่พึงใจในขณะประกอบความภาคเพียรมันมีแต่กิเลสมาทำหน้าที่ของมันเสียทั้งสิ้นในเอียบทต่างๆแม้ขณะที่ประกอบความภาคเพียรอยู่ก็ตามนี่เพราะสติยังไม่ทันเราก็ไม่อาจทราบได้จึงต้องถูกกล่อมไปหลายแง่หลายมุมคิดแปลงเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกแง่ทุกมุมบรรดา
ความแยบคายของกิเลสที่มาเที่ยงสอนจิตใจเราเราจึงไม่ทราบแล้วก็แหวกแนวไปตามกิเลสเสียพอเมื่อได้ทำความพยายามอยู่ตลอดเอาแพ้ก็ยอมมาแพ้เวลาฟุ้งซ่านก็ฟุ้งเวลากิเลสมีอำนาจมันเอาไปแต่ความพยายามไม่ลดละไม่ถอยหลังสู้มันอยู่เรื่อยๆหลายครั้งหลายครั้งก็จับเงื่อนได้ทีละเล็กละน้อยจิตไม่เคยสงบก็สงบตัวได้สงบตัวได้หนหนึ่งสองหนเข้าไปแล้วก็ชื่อว่าได้หลักฐานพยานได้ความแปลกประหลาดได้เครื่องดื่มด่ำภายในจิตใจเป็นเครื่องฝังศรัทธาให้มั่นคงลงไปได้เมื่อศรัทธาเชื่อต่อผลที่ปรากฏนั้นได้อย่างลงไปในภายในจิตใจแล้วแม้ในคราวต่อไปวันต่อไปจิตจะสงบตัวลงอย่างนั้นไม่ได้ก็ตามความพยายามซึ่งจะตามมาจากศรัทธาความเชื่ออันอย่างลงเรียบร้อยแล้วนั้นจะไม่จะตามมาเองศรัทธาความเชื่อนั้นก็ไม่ลดละไม่ถอยท่านถึงเรียกว่าอจละศรัทธาคือศรัทธาฝังลึกในความจริงที่ตนได้เคยเห็นผลมาแล้วไม่หวั่นไหวมันได้บ้างเสียบ้างก็ยอมรับมาได้บ้างเสียบ้างแต่ความอย่างของศรัทธาที่เคยได้เห็นผลนั้นไม่ยอมละไม่ยอมถอนขึ้นมาหลายครั้งหลายหนได้เข้าไปอีกนี่คือความเพียรผู้เพียรอยู่เสมอต้องได้อย่างนี้ถือว่าจิตนี้เป็นจิตจำเป็นของเราแล้วเคยพูดแล้วพูดเล่าอยู่เสมอว่าไม่มีงานใดที่จะหนักมากที่กว่างานต่อสู้กับกิเลสให้ทุนทราบเอาไว้อย่างถึงใจไม่ใช่งานทำเอาง่ายๆสบายสบายได้ตามมากตามหมายตามความต้องการทุกเวลาเวลาที่ประกอบความภาคเพียรหรือนึกเอาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นธรรมะก็มาจะจันทร์กิเลสก็ไม่เป็นสิ่งที่ใครจะน่ากลัวนะแม้จะทำเราให้เป็นทุกข์เราพลิกทีเดียวเท่านั้นความสุขก็เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไปได้อย่างใจหวังแต่นี้เพราะกิเลสมันเหนียวแน่นมั่นคงเฉลียวฉลาดแหลมคมเกินกว่าสติปัญญาของเราที่จะตามรู้ตามเห็นและตามถอดถอนแก้ไขมันได้นั่นเองคนเราจึงยอมได้รับยอมรับความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสสร้างขึ้นมาภายในใจเราทราบไว้อย่างนี้แล้วเราก็พยายามต่อสู้หนักเบาขนาดไหนทุกข์ยากลำบากเพียงไรก็ตามมันเป็นงานของเราเพื่อจะรื้อถอนภพถอนชาติอันเป็นเสี้ยนเป็นหนามเสียบหรือปักลึกอยู่ภายในหัวใจนี้ขึ้นมาให้หมดออกให้หมดจนไม่มีสิ่งใดเหลือเมื่อเวลาเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าดังพระเจ้ากระสูท่านแสดงไว้เกี่ยวกับพวกอสูรรบกันกับพวกพระอินทร์อะไรเมื่อเกิดความเหมือนลึกสอนพระอันนี้เหมือนกันย่นเข้ามาหาสอนพระอรัญเยลุขมูลเรวาสุญญานาเรวะทิโคเมื่อท่านทั้งหลายได้ไปอยู่ตามลุกมุงร่มไม้หรือเรือนว่างที่ใดก็ตามเมื่อเกิดความบาดเจ็บหรือตึงครึ้มขึ้นมาให้ถึงยกธงเรียกว่าธงสามสีถ้าเทียบอย่างเราทุกวันนี้คือพระพุทธเจ้าขึ้นมาความกลัวนั้นก็จะหายความบาดเจ็บความกลัวนั้นจะหายความคุ้มความสยองกล้าข้อความครัวนั้นก็จะระงับดับไปที่แบบให้ระลึกพระพุทธเจ้าซะก่อนอาถรรพ์พุทธังสเรยยะเหมือนระลึกถึงของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ผลก็ให้ระลึกถึงพระธรรมแบบเดียวกันระลึกถึงพระธรรมจิตใจยังไม่สงบตัวลงได้ให้ระลึกถึงพระสงฆ์นี่เมื่อมันเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาก็ให้ลึกถึงพระพุทธเจ้าในเรื่องความภาคเพียรทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็เห็นอยู่แล้วในพระประวัติของท่านท่านทุกข์ขนาดไหนมาเรามันทำยากเสือเรามันทำยากนี่เป็นยากโรคกรุงรังปกคลุมหุ้มห่อไปหมด
เราจะปักดำมาเลยปักดำมาเลยนั่นไม่ได้มันต้องถากต้องถางต้องสับต้องฟันให้แหลกละเอียดทั้งขาดทั้งไถเอากันอย่างเต็มที่เต็มฐานควรปักควรดำควรก็ปลูกสิ่งต่างๆค่อยปลูกลงไปได้เหมือนนาเราทำยากเราก็ต้องเอาให้เต็มที่เราจะทำแบบนาเขาทำง่ายๆสวนเขาทำง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้กิเลสของเรามันเป็นยังไงมันแก้ยากเอาก็แก้ยากเอาให้หนักมือเพราะกิเลสมีตามขั้นของบุคคลผู้มีกิเลสเบาบางก็มีกิเลสปานกลางก็มีกิเลสหนาแน่นก็มีแต่พอแก้ไขได้กิเลสครอบเอาเสียจนมืดมิดปิดตาทวารทั้งหกไม่มีทางที่จะมองเห็นรู้ได้เลยดังนั้นก็เป็นพวกปัทะปรมะเป็นโรคกับประเภทเห็นไม่ดูหมอไม่ฟังยามีแต่จะตายท่าเดียวนั่นก็สุดวิสัยแต่เราไม่ใช่คนประเภทนั้นผู้ที่มีกิเลสเบาบางกับประเภทอุคติตันอยู่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายได้ง่ายเพราะกิเลสเบาบางมาแล้ววิปจิตันอยู่รองกันลงมาเป็นประเภทที่เบาบางเช่นเดียวกันแต่รองกันลงมาเล็กน้อยเนยะเป็นผู้ควรตักเตือนแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนก็ค่อยเป็นไปได้ทั้งครูทั้งอาจารย์ตักเตือนแนะนำสั่งสอนทั้งตนเองเป็นผู้แนะนำพร่ำสอนตนเองด้วยอุบายวิธีการต่างๆมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งหลายหนก็ค่อยบางลงไปบางลงไปทั้งหมดเวลาจะรู้ก็เป็นอุคติตันดูเช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นที่จะรู้เร็วไม่ต้องบอกห้ามไม่อยู่นะขณะเดียวเท่านั้นเลิกหมดโลกธาตุภายในหัวใจนี่แหละเวลาหรือถอนมาในเบื้องต้นโดยลำดับลำดับมานั้นแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากสาหัสเมื่อเรารู้นิสัยของเราเป็นอย่างนี้ก็เทียบกับว่านาของเราเป็นเช่นนี้เราต้องหนักมือในการประกอบความภาคเพียรอย่าถอยเป็นอันขาดลูกศิษย์ตถาคตหรือธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีบทใดที่สอนให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถอยหลังอ่อนแอไม่มีอะไรเหนือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาและได้ผลมาแล้วพร้อมทำการแนะนำสั่งสอนไว้เป็นเยี่ยมทุกอย่างเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวธรรมให้นำมาประพฤติปฏิบัตินำมาต่อสู้กับกิเลสวิริยะธรรมเนี่ยสังเกตสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่มีแต่ธรรมเยี่ยมเยี่ยมทั้งนั้นที่จะฟาดฟันกับกิเลสให้แตกกระจายไม่มีเหลือภายในดวงใจได้ด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้านำไปใช้สาวกท่านนำไปใช้ทำไมท่านถึงได้ผลเป็นที่พอพระไถ่และพอใจจนกลายเป็นแสนะของพวกเราได้ท่านทำวิธีใดเราให้ยึดเอาคติตัวอย่างที่ท่านพาทำพาดำเนินมามาเป็นเครื่องมือมาเป็นเครื่องดำเนินต่อสู้กับที่ดุนี่คือว่าลูกศิษย์มีลูกศิษย์มีครูสมกับกล่าวอ้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะยึดทั้งข้อปฏิบัติปฏิปทาเครื่องนำหนึ่งทั้งวิริยะอุตสาหะทั้งสติทั้งปัญญาศรัทธาความเพียรทุกแง่ทุกมุมยึดมาเป็นคติแต่ตัวเองท่านดำเนินอย่างไรยึดท่านมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เครื่องนำหนึ่งไม่ลดละท้อถอยไม่ปล่อยวางเอาจนได้ชัยชนะเมื่อถึงขั้นมันยากก็ต้องเอาให้หนักมืองานนี้งานหนักเราจะไปทำเบาๆไม่ได้เช่นท่อนไม้มันหนักเราจะไปเอามือเดียวยกไม่ได้ต้องทำให้เต็มเลี้ยวเต็มแรงงั้นยกไม่ขึ้นเอาไปไม่ไหว
งานประเภทต่างๆมีหนักมีเบาการแก้กิเลสประเภทต่างๆย่อมมีหนักมีเบาเหมือนกันแต่ส่วนมากมันหนักด้วยกันทั้งนั้นหากเราจะไปถือว่าหนักแต่ผู้ที่ต้องการสิ่งที่เลิศประเสริฐกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาถือสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์พอให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินของตนแล้วก็ผ่านพ้นไปได้โดยง่ายธรรมะทุกบททุกบาทที่ประทานไว้แล้วนี้เป็นธรรมะสดสดร้อนร้อนไม่มีธรรมะคือมาล้าสมัยทานมากี่ปีกี่เดือนก็ตามอยู่ในท่ามกลางแห่งความเหมาะสมทั้งนั้นเหมาะสมกับการบำเพ็ญของเราที่จะให้เป็นคนดีตามสติกำลังความสามารถของเราและเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุกประเภทให้ขาดสะบั้นหันแหลกลงไปจากจิตใจไม่มีเหลือได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งครั้งพุทธกาลและครั้งนี้ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันไปเลยนอกจากความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความโง่ความฉลาดของเราเท่านั้นมีต่างกันกับท่านผลจึงต้องต่างกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงต้องยึดหลักของท่านมาเป็นเครื่องดำเนินให้ดีสติตั้งให้ดีสติเป็นของสำคัญมากในวงความเพียรถ้าขาดสติไปเสียก็เท่ากับขาดความเพียรไปพร้อมในขณะเดียวกันขาดไประยะสั้นยาวเพียงไรก็ชื่อว่าความเพียรขาดไประยะสั้นยาวเพียงนั้นแม้จะนั่งอยู่หรือเดินยังคงอยู่ก็ไม่ให้ชื่อว่าความเพียรเพราะขาดประโยชน์แห่งงานที่สืบต่อกันมีสติเป็นผู้ควบคุมสำคัญขาดจะจากไม่ได้มีแต่ขั้นปัญญาที่ว่าขั้นปัญญาสติกับปัญญาต้องกลมกลืนกันไปแต่ถึงขั้นนั้นแล้วเราไม่ต้องพูดในขั้นล้มลุกคลุกคลานนี่คือขั้นขาดแล้วติดติดแล้วต่อกันอยู่ยุ่งกันไปหมดทีนี้ขาดแล้วต่อไม่ได้กันหมดสติขาดไปเอามาต่อก็ไม่ได้เพราะไม่สนใจจะต่ออ่อนแอไปหมดตัวเปียกอันนี้ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้ามีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความพิจารณาใคร่ครวญทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับตนชื่อว่าเพศของนักบวชเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้ที่นี้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสัมผัสเพื่อจะเกิดเรื่องทั้งนั้นและเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วเอาสติปัญญาเข้าไปจับพินิจพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์เรื่องก็ระงับไปถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็ระงับไปถ้าเป็นเรื่องดีก็เป็นการส่งเสริมเรื่องนั้นให้มีกำลังมากยิ่งขึ้นไปโดยลำดับด้วยการพินิจพิจารณาด้วยความไม่ประมาทด้วยความมีสตินี่เป็นหลักของการภาวนาเป็นหลักของการปฏิบัติสำหรับผู้จะถึงจุดหมายปลายทางที่ตนตั้งไว้อย่างไรโดยไม่ต้องสงสัยหลักเหตุต้องให้เกี่ยวโยงกันไปโดยลำดับอย่าให้ขาดว่าขาดต่ออย่าลืมว่าภาระที่เรากำลังดำเนินเรากำลังแบกหามอยู่เวลานี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในโลกทั้งสามนี้จะมาช่วยฉุดช่วยลากช่วยแบ่งหนักแบ่งเบาออกจากใจของเราได้อุบาอาจารย์ก็เป็นแต่เพียงผู้ให้อุบายวิธีการต่างๆดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าตุมเหหิจังอาตัปปังอัคขาตาโรตถาละตะตถาละตะงานเป็นถอดถอนกิเลสทั้งมวลเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายหรือของท่านทั้งหลายจะทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ชี้แนวทางหรืออุบายวิธีการให้เท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ไปแก้ไปถอดถอนกิเลสให้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราอยากหวังพึ่งผู้ใดอัตตาหิตโนนาโถเมื่อได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์มาแล้วให้ยึดเข้ามาเป็นหลักต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกได้ด้วยอัตตาหิตโนนาโถเป็นตนเป็นเนื้อเป็นหนังของตนตนเป็นผู้ต่อสู้เพื่อตนเองเพื่อชัยชนะของตนเองเพราะความคำว่าแพ้ของเราเป็นผู้แ
คนอื่นไม่แบ่งมาแพ้กับเราได้แบ่งหนักแบ่งเบาให้เราแพ้น้อยลงคนอื่นแบ่งเอาไปบ้างอย่างนี้ไม่มีเราแพ้แล้วต้องแพ้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อชนะก็ต้องเอาให้ชนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยการที่จะชนะให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอรรถเต็มธรรมต้องประกอบการต่อสู้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถด้วยอัตตาหิอัตโนนาโถของเราเองนั่นแหละผลมันจะปรากฏขึ้นมาคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนี่ฟังเผินๆแล้วไม่มีใครอยากจะเชื่อเวลาปฏิบัติเข้าไปแล้วยอมรับเองจึงได้ทราบว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนี้เป็นธรรมละเอียดมากเยี่ยมก็ผู้ละเอียดเป็นผู้สอนไม่ใช่คนโง่เขลาบ่ปัญญาหูหนวกตาบอดมาสอนธรรมพระพุทธเจ้าเป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นคนโง่เขลาบ่ปัญญาเมื่อไหร่ทำที่กล่าวที่สอนเหล่านี้ออกมาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของความโง่ความฉลาดของคนนั้นเท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความที่พระพุทธเจ้าโง่สอนทำไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังผู้พิจารณาถึงขั้นความเพียรที่เป็นอัตตาอัตโนนาโถอย่างชัดเจนแล้วแยกกันไม่ออกกับพระโอวาทอันนี้ยอมกราบสนิทเพราะประจักษ์อยู่กับตัวเองเราไม่มีใครจะช่วยเราได้เนี่ยดังที่เคยกล่าวเสมอว่าเวลาจนกรอบจนมุมนั้นน่ะเป็นเวลาที่สติปัญญาจะฟิกตัวเต็มที่เพื่อหาทางออกด้วยการต่อสู้โดยวิธีต่างๆสติปัญญาทุ่มกันลงให้หมดชีวิตจิตใจเป็นก็เป็นตายก็ตายนั่นแหละอัตตาหิอัตโนนาโถตรงนั้นใครช่วยไม่ได้สติปัญญาก็เกิดขึ้นในเวลาจนกรอบตรงมุมนี้อยู่เฉยๆไม่จนกรอบมันไม่ได้ใช้ความคิดของเราเมื่อเข้าจนกรอบถูกทุกถูกเหตุการณ์บังคับบีบคั้นเข้าโดยลำดับลำดับจนหาทางออกแล้วไม่ได้แล้วทำไมคนเรายังจะยอมตายเฉยๆเมื่อพอมีทางออกได้อยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องคิดต้องคนยิ่งผู้ต้องการให้ฆ่ากิเลสอาสวะทุกประเภทไม่เหลืออยู่ภายในใจแล้วจะไปถอยได้อย่างไรก็ขณะนี้เป็นขณะที่ต่อสู้ฆ่าศัตรูอย่างเต็มเหนี่ยวกันอยู่แล้วจะถอยได้อย่างไรถอยไม่ได้นอกจากจะเอาให้ทะลุไปเท่านั้นไม่ทะลุก็ตายไม่ตายก็ให้ทะลุถึงจุดหมายปลายทางถึงชัยชนะอันสมบูรณ์เต็มที่นี่แหละอัตตาหิอัตโนนาโถเห็นเด่นชัดกับคำที่ว่าคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปเมื่อถึงคราวจนกรอบจนมุมแล้วฟิตตัวเองขึ้นมาได้ช่วยตัวเองจนหลบหลีกปีกตัวออกไปได้ได้ชัยชนะขึ้นมาในขณะที่จนกรอบเป็นลำดับลำดาไม่สงสัยนี่เคยได้ดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นที่ลงใจอย่าท้อถอยสติปัญญาให้นำมาใช้อย่าอยู่เฉยๆภาวนาก็อย่าให้กิเลสตัวขี้เกียจเข้าไปแทรกในความสงบพอมีจิตใจสงบบ้างแล้วก็ขี้เกียจพินิจพิจารณาเสียอยากจะสงบนั้นหลังจากนั้นก็ง่วงเหงาเข้านอนฉับสงบงกงันใช่ไหมล่ะนะตั้งใจทำความสงบก็ให้เป็นความสงบภายในจิตใจจริงๆด้วยเจตนาด้วยความมีสติอันเป็นงานสืบเนื่องกันอยู่โดยลำดับในขณะประกอบความภาคเพียรนั้นไม่ขาดวัดขาดตอนนี่การเวลาที่ควรพิจารณาก็ให้เปลี่ยนงานจากความสงบมาสู่ความคิดค้นพิจารณาหาเหตุหาผลตามสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่ในขันธ์ของเรานี้เป็นสำคัญมีอยู่ในรูปคือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ซึ่งออกมาจากใจใจเป็นผู้รับผิดชอบมันอยู่ที่นี่เวลาจะพิจารณาก็พิจารณาตามสิ่งนั้นเปลี่ยนอาการเท่านั้นแล้วก็ทำด้วยความจงใจอย่าสักแต่ว่าทำมีเวลาดูหมู่ดูเพื่อนทำให้อิจฉาละอายใจเหมือนกันดูกิริยาที่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นักจะไม่ค่อยมีความแยบคายอันนี้
สอนถึงเรื่องปัญญามันบอกออกมาภายนอกมันบอกแสดงความโง่ความฉลาดมันไม่แสดงออกมาจากใจแสดงมาจากไหนมาเป็นกิริยาทางกายทางวาจาความประพฤติการกระทำต่างๆมันบอกอยู่นั้นนั้นจึงได้พูดย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่เสมอว่าปัญญาปัญญาการฆ่ากิเลสทุกประเภทเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าต้องเป็นปัญญาทั้งมวลสมาธิเป็นแต่เพียงว่าตะล่อมกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมตัวเท่านั้นที่เรียกว่าจิตสงบก็คือกิเลสมันนอนก้นเหมือนกับตะกอนนอนก้นองนอนกองอยู่ในนั้นแล้วจะปฏิบัติต่อตะกอนอย่างไรบ้างนั่นเป็นอีกเรื่องนั่นเป็นเรื่องของปัญญาจิตของเราสงบตัวเข้ามาไม่วุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เรียกว่าจิตสงบตัวเข้ามาที่ถ้าให้จิตกิเลสสมถะธรรมทำให้กิเลสสงบตัวเข้ามาแต่เวลาที่จะแยกจะแยกกิเลสแต่ละประเภทออกมาฆ่ามาทำลายเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงนี้ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นถึงมันสงบมันก็ยืดมันยับออกไปมันก็ยืดอยู่ในภายในกายนี่มันก็ยึดขันทั้งห่านหมดทั้งดวงใจถึงสงบมันก็ยึดเพราะฉะนั้นจึงต้องได้คลี่คลายออกมาถึงเวลาที่จะทำลายกันแล้วคลี่คลายมาด้วยปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนพอเข้าใจเต็มที่แล้วมันปล่อยของมันเองเช่นอย่างรูปกายนี่กายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนเรียกว่ากองรูปขันแปลว่ากองหรือแปลว่าหมวดพิจารณากองรูปได้แก่ร่างกายนี้จะพิจารณาตรงไหนก็พิจารณาพิจารณาหนังก็ซึมซาบเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในซึ่งเต็มไปด้วยความปฏิกูลโสโครกพอๆกันทั้งภายนอกภายในพอดูได้อยู่บ้างแม้จะเป็นของสกปรกแต่เป็นส่วนละเอียดก็คือผิวหนังเท่านั้นนั่นก็ยังอีเหงื่อที่ใครก็เต็มอยู่แล้วเป็นขี้ทั้งหมดบนศีรษะวิเลศหรือสิ่งเหล่านี้ก็ไม่นิยมว่าสูงว่าต่ำมันมีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการพิจารณารูปกายเราจะพิจารณาตรงไหนมันก็วิ่งทั่วถึงกันหมดเพราะเป็นความจริงเท่ากันถ้าพูดถึงหนึ่งอสุภะอสุพังเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าขยะขยแยงไม่น่ายึดน่าถือมันก็เหมือนกันพิจารณาเป็นอนิจจังความแปรสภาพทุกส่วนมันแปรเหมือนกันไม่มีส่วนไหนที่จะยับยั้งตั้งตัวอยู่โดยไม่เดินตามทางอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกี่ยวโยงกันไปทำหน้าที่พร้อมๆกันไปจนกระทั่งมีความรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วอันที่มันยึดถือเคยยึดถืออย่างเหนียวแน่นมั่นคงก็คือกายนี่แหละเป็นสำคัญแม้เช่นนั้นมันก็ทนไม่ได้เมื่อได้เห็นความจริงประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วจิตถอนตัวออกมาได้ทันทีอุปาทานในขันคือรูปขันถอนตัวออกมาได้ด้วยปัญญานี่กิเลสประเภทหลงกายประเภทยึดกายเพราะความหลงนี้ถอนออกมาได้ด้วยปัญญาพิจารณาใน3สถาน4สถานนี้คืออสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาพ้นจากนี้ไปไม่ได้ถ้าใจได้ซึ่งถึงทำสามสี่อย่างนี้แล้วก็ปล่อยอุปาทานความยึดมั่นในกายเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายในจิตมันก็เป็นตัวนิจังทุกขังตาเหมือนกันไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าเฉยเฉยมันเป็นใจรักเหมือนกันพลิกออกมาแต่ว่าไม่เป็นอสุภะอสุพังอะไรเท่านั้น
พลิกมานิดหนึ่งก็มาเป็นไตรลักษณ์นี่เสียเพราะไตรลักษณ์เป็นที่รวมทำทั้งหมดสัญญาความจำได้ไหมสังขารความคิดความปรุงภายในจิตใจวิญญาณความรับทราบในขณะที่รูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นเกิดแล้วดับไปดับไปประกาศตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวอย่างสมบูรณ์ของเขาถ้าสติปัญญาได้พินิจพิจารณาตามความสมบูรณ์ของไตรลักษณ์ที่ประกาศกลางวานอยู่ภายในขันธ์โดยตลอดทั่วถึงแล้วทำไมใจจะไม่ปล่อยการยึดไว้ถือไว้เพราะความสำคัญผิดต่างหากเมื่อความเข้าใจอันถูกต้องแล้วก็วางลงสู่ความจริงให้ถูกต้องไม่ยึดไม่ถือให้หนักหน่วงทวงหัวใจเปล่าๆรับความทุกข์ความทรมานมามากเพียงไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดแล้วแบกหามสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราจิตความเป็นพิษเป็นไผ่ได้ถอนออกหมดด้วยปัญญาเนี่ยพิจารณาดีนี่หลักของการพิจารณาเป็นอย่างนี้เมื่อมันถอนไปหมดแล้วมันไปไหนที่นี่กิเลสมันมาเจ้าซุ่มเจ้าซ่อนอยู่ตามรูปทุกสัตว์ทุกส่วนของรูปทุกอาการของรูปก็ถูกทำลายไปแล้วด้วยปัญญาเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆทั้งส่วนร่างกายมันก็รู้เท่าทันแล้วถอนอุปทานจากความสุขความทุกข์ความเฉยๆว่าเป็นเราเป็นของเราไปแล้วสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ถอนจากความเป็นเราเป็นของเราไปแล้วมอบให้อนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นความจริงประเภทไปเสียสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันมอบลงสู่ความจริงของเขาด้วยปัญญาอันชอบเห็นชอบของเราในที่นี้กิเลสที่จะไปซุ่มซ่อนอยู่ในรูปมันก็ไม่มีเพราะถูกถอดถูกถอนออกไปโดยลำดับถูกฆ่าถูกฟันโดยลำดับสะพานที่เกี่ยวโยงออกไปใกล้ไปไกลออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสออกไปจากตาตาหูจมูกลิ้นกายออกไปสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็ถูกทำลายลงไปหมดไม่มีที่สืบต่อเนื้อภายในอายตนะภายในก็ถูกทำลายลงไปกองรูปก็ทำลายลงไปด้วยปัญญาเอาเวทนาตาอยู่เวทนาก็ถูกทำลายลงไปด้วยปัญญาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกทำลายลงไปด้วยสติปัญญาวิเลตประเภทต่างๆที่เคยหลบเคยซ่อนเคยยึดเคยถือให้เป็นเครื่องกดทวงจิตใจบีบคั้นจิตใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนี่นี่แหละการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วกิเลสจะไปไหนบริษัทบริวารถูกฆ่าถูกทำลายไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่องค์กษัตริย์ใหญ่ของมันเท่านั้นเองนั่นเรียกว่าอวิชชาไม่มีสมุนไม่มีทางออกหากินซะแล้วออกมาทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาออกมาได้ถูกตัดสะพานแล้วออกไปรูปเสียงกลิ่นรสก็ยิ่งไกลถูกตัดเข้ามาโดยลำดับจนกระทั่งในขันก็ตัดขาดหมดแล้วไม่มีที่ต่อเพียงเท่านี้เราก็ทราบได้ชัดว่าจิตนี้เป็นตัวการแห่งการเกิดการตายยังไม่ถึงขั้นดับอวิชชาก็ตายเพียงเท่านี้ก็ทราบได้ชัดแล้วว่าตัวอวิชชาปัจจยานี้พาให้สืบหน่อต่อขนานออกไปกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณให้เกิดพบเกิดชาติที่นั่นที่นี่เป็นไปเพราะอันใดนี้รู้ชัดในเวลาขาดลงไปโดยลำดับลำดับไม่มีเงื่อนต่อก็ทราบชัดว่าเงื่อนต่อที่จะให้เกิดพบเกิดชาติในภพนั้นภพนี้อีกไม่มีมันเป็นส่วนแบบหยาบทั้งหลายไม่มีนอกจากส่วนละเอียดยังมีอยู่ในตัวของมันมันก็รวมตัวเข้าไปอยู่ในจิตนี่จิตกับวิชาก็เป็นอันเดียวกันน่าเห็นไหมความแยกคายของกิเลสผู้ปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจอไม่รู้ว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนละเอียดแล้วเราขนาดไหนเพียงแต่สมุนของมันที่แสดงตัวออกมาเท่านั้นก็หลงกันมาก
เต็มโลกเต็มนิสานแล้วเหตุใดเราจะไปสามารถรู้กษัตริย์ของกิเลสทั้งหลายได้ง่ายง่ายจึงต้องถากต้องถางต้องตัดต้องฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปแม้ที่สุดจนถึงจุดที่จะถึงปากถึงท้องอยู่แล้วมันก็ยังเอายาพิษไปวางไว้ตรงนั้นอีกจิตนะไปยึดจิตซึ่งเต็มไปด้วยยาพิษเกี่ยววิชานั้นว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรนั่นถึงว่ามันเอายาพิษไปฝังไว้นั่นแล้วถ้ายึดนั้นก็เอาอีกถึงจะมาเกิดพบน้อยพบใหญ่อย่างนั้นก็ตามพบที่เป็นสุขและแน่วแน่ต่อความหลุดพ้นนั่นก็เป็นการล่าช้ายังถูกหลอกของวิชาอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญาเมื่อได้พลาดพันหันแหลกเข้าไปเริ่มดับเชื่ออยู่ที่ไหนจึงต้องติดตามเข้าไปมีเชื่ออันเป็นข้าศึกจอมข้าศึกอันแท้จริงคืออะไรอยู่ที่ไหนนั้นหนีจากใจได้หรือมันก็ต้องพิจารณาเข้าไปตอนนั้นเลยตรงไปเจออวิชชาที่ทำให้กล่อมเราเราจะเห็นได้ว่าอวิชชาละเอียดขนาดไหนพอไปถึงจุดนั้นก็ว่าตัววิเศษวิโสมีความสง่าผ่าเผยมีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความองอาจกล้าหาญมีแต่เรื่องอวิชชาดับทั้งนั้นตกตาปัญญาเลยไม่รู้ตัวสติปัญญาเลยกลายเป็นองครักษ์ไปรักษาวิชาตัวนี้ไว้ดังไม่รู้ตัวนั่นเห็นไหมถึงขั้นสติขั้นปัญญาอัตโนมัติก็ตามยังต้องหลงกลจนได้ถ้าไม่มีผู้แนะไว้ก่อนอย่างไรต้องเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะผ่านไปได้ไม่เร็วก็ช้าต้องหนึ่งไปก่อนถ้ามีผู้แนะไว้ก่อนแล้วพอไปถึงจุดนี้ตามหลักความจริงของตนประจักษ์แล้วมันก็เข้าใจได้เองอ๋อองค์นี้หรือที่ท่านว่าอย่างนั้นนั่นมันก็ใส่เข้าไปทันทีพังทลายเลยไม่เลยชักช้าเงินจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไปรวมอยู่นั้นหมดส่วนอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันหมดปัญหาไปแล้วผ่านไปแล้วไม่มายุ่งว่าอันนี้เป็นอนิจจังนั้นเป็นทุกขังนี้เป็นอนัตตาเมื่อผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วสิ่งนี้เป็นทางนี่อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นตรรักเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นเมื่อมันผ่านพ้นไปถึงไหนที่ไหนแล้วสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันก็หมดความหมายนะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเดินไม่ขึ้นมาเสร็จมาสานกันอีกทีนี้มันอันนี้ก็ไปรวมตัวอยู่กับนู่นเพราะเป็นสมมุติเหมือนกันวิชาก็เป็นสมมุติสมมุติอันสุดยอดของสมมุติละเอียดสุดยอดอันนี้การทุกขังอนัตตาก็ละเอียดสุดยอดอยู่ในอวิชานั้นสติปัญญาซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันก็สุดยอดในธรรมเครื่องปราบปรามปราบประหารสมมุติฝ่ายวัฏจักรด้วยสมมุติฝ่ายวิวัตจักรพิจารณาให้เช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายที่เคยพิจารณาผ่านมาแล้วอย่าเข้าใจว่าเป็นสูงเป็นต่ำเป็นที่ยึดเป็นที่ไว้ใจเป็นที่ต้องใจพิจารณาครับเมื่อถึงขั้นที่จะทำลายกันแล้วนั้นอันนี้แหละที่เรียกว่าจะว่าทิปาพิญญาหรือว่าอุคติตัญญูก็ได้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่นานเป็นขั้นละเอียดถ้าว่างานก็ง่ายแล้วมีแต่ยึดจิตภายในจิตเท่านั้นนอกนั้นหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงเมื่อหนึ่งว่าเราไม่เคยพิจารณามาเลยคือจิตไม่สนใจกับสิ่งใดทั้งนั้นเพราะไม่ติดใจต่อยมาแล้ววางมาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วไปยุ่งทำไมรู้เองตรงไหนที่มีสัมผัสสัมพันธ์ดื่มอยู่ตรงนั้นแหละเป็นจุดที่อยู่แห่งธาตุจิตจึงต้องรบตรงที่ตรงนั้นฟาดปานหลักกันที่ตรงนั้นพอจุดสุดท้ายพังทลายลงไปด้วยปัญญาอันทันสมัยแล้วก็หมดอีกเหมือนกันไปพิจารณาอะไรว่าอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยังไงนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานทั้งนั้นใจที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอนัตตาได้ยังไงใจที่บริสุทธิ์นี้เป็นอนัตตานิพพานเป็นอนัตตานิพพานก็เป็นตรรักษ์สิเป็นของอัศจรรย์อะไรเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นจริงไม่มีทางที่จะพูดว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเพราะทั้งสองนี้เป็นตัวนี้ด้วยกัน
อันนั้นไม่ใช่สมมุติคนมีสายของสมมุติแต่เลยท่านจึงให้ชื่อเพียงว่ามีมุตเท่านั้นแล้วก็ไม่ขัดกับคำบทใดเหมือนคำว่าอนัตตาถ้าว่าคำอนัตตาก็ขัดกับไตรลักษณ์นิพพานก็มากลายเป็นดึงพระนิพพานมากลายมาเป็นไตรลักษณ์ซะเองเป็นนิมุตพ้นแล้วก็หมดปัญหาเมื่อถึงจุดนี้ว่าคิปาปิญญาก็ได้เพราะเป็นขึ้นเพียงขณะเดียวเท่านั้นอุคติตัญญูก็ได้ทราบคนมายาของกิเลสทั้งมวลโดยลำดับไปถึงขนาดนั้นยิ่งจะทราบเลยเรียกว่าอุปติตันยูก็ได้วิปยุตันยูก็ได้หากมีเหตุมีผลเป็นเครื่องเทียบเทียมตนเองสอนตนเองพิจารณาโดยลำพังตนเองฟังเทศระหว่างอวิชชากับจิตหรือระหว่างขันธ์กับจิตตั้งแต่ขันธ์ตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปมันเป็นเรื่องฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนส่วนรูปนี่เวลาชนิดขนานก็เปลี่ยนได้พิจารณาทั้งกลางวันกลางคืนนี่ไปถึงขั้นอวิชชาได้แล้วไม่ต้องพูดเหมือนน้ำซับน้ำขึ้นไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งฝนสติปัญญาขั้นละเอียดกับกิเลสประเภทละเอียดมันตามกันมันพิจารณากันมันต่อสู้กันจนกระทั่งหมดสิ่งที่จะต่อสู้หมดข้าศึกหมดสมมุติหมดศัตรูภายในจิตใจแล้วสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เหมือนธรรมจักรก็หมดปัญหาไปเองเพราะสติปัญญาก็เป็นสมมุติฝ่ายแก้สมุทัยก็เป็นสมมุติฝ่ายผูกมัดเมื่อฝ่ายนั้นซึ่งเป็นฝ่ายกิเลสสิ้นสุดลงไปหรือหมดปัญหาลงไปแล้วปัญญาจะไปแก้อะไรสติประเภทมัดอย่าไปแก้อะไรไปตามพิจารณาอะไรควบคุมอะไรเหลือถ้าพูดเราพูดก็ว่าสติในหลักธรรมชาติเท่านั้นเองหรือว่าปัญญาในหลักธรรมชาติแต่ว่าปัญญาก็เป็นญาณไปเสียญาณอันนี้ถ้าทางว่าแยกอันหนึ่งมันก็เป็นสมมูลธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่เท่านั้นถ้าเป็นมิมุติไม่มีอาการอันใดที่แสดงอาการออกอันนั้นเป็นสมมุติทั้งมวลอาศัยกันไปเพียงระยะชั่วขันแตกสลายเท่านั้นพอขันแตกสลายไปแล้วอันนี้ก็หมดปัญหาอาการทั้งมวลนี้ก็เป็นไปตามสมมุติส่วนสมมุตินั้นไม่ใช่นักโทษไม่ใช่ผู้ต้องหาจะต้องไปเชื่อหาตั้งชื่อตั้งนามไปหาค้นคว้าไปว่าไปอยู่ที่ไหนที่ไหนอะไรถ้าเป็นผู้ต้องหาก็ยังจะตามจับคุมตัวมาทำโทษเป็นนิมิตขอให้มันเป็นนั่นเถอะใครเป็นก็รู้ได้ทุกคนนั่นแหละสันติจิตโกพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดมอบให้กับผู้ปฏิบัติทุกคนแต่พึงรู้โดยลำพังตนเองสันติจิตโกจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติสติปัญญาของตนเองปัจจังเวยิตาโบวินดีสันผู้ทั้งหลายจะพึงรู้จำเพาะตนนั่นก็หมดปัญหาเนี่ยหนักมาขนาดไหนทุกมาเพียงไรก็ตามเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วมันลบล้างกันหมดเรื่องความทุกข์ทั้งหลายไม่เสียดายความเพียรทั้งตนที่ทำมาหนักเบามากน้อยเพียงไรแทบล้มแทบตายไม่เสียดายกำลังความเพียรที่ทำอยู่นั้นด้วยความทุกข์ยากลำบากเพราะมันเกินคาดเกินหมายเป็นธรรมล้นค่าทำไมเราจะต้องมาถือความทุกข์ความลำบากนี้เป็นอุปสรรคเราจะเห็นธรรมอันประเสริฐที่เป็นเครื่องลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงต้องคิดอย่างนั้นนะปฏิบัติอย่างท้อถอยอ่อนแอมันเป็นกลมายาของกิเลสทั้งมวลมีอยู่รอบจิตใจของเราถ้าเป็นคิดอ่านใจต้องให้ดีสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามสมนามว่าเราเป็นผู้มาชำระกิเลสอย่าให้กิเลสมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจเรากิริยามายาทอาการแสดงออกทุกเนี่ยทุกมุมอย่าให้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลดังที่เคยเป็นอยู่นี้ให้เป็นเรื่องของธรรมได้มีโอกาสแสดงออกมาบ้างด้วยความพยายามของเราสมกำนามว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นนักต่อสู้เป็นนักไข้ครวญเพื่อความรู้ความฉลาดอันนี้เคยเป็นตรงนี้ยุติแล้วบุญให้สติหมู่เพื่อนให้ข้อคิด
อุบายวิธีต่อสู้ของกิเลสไม่งั้นไม่ทันง่ายๆนะละเอียดสุดทีเดียวแต่เมื่อรู้เรื่องของมันทั้งหมดจนปราบมันดูมัดพูดง่ายๆนะแล้วนั้นมันจะแสดงอยู่ที่ไหนมันรู้จริงไม่ว่ามันจะแสดงออกมากับคนออกมาจากกับสัตว์มันรู้หมดเลยมันไม่ใช่เรื่องอันเดียวทั้งนั้นเนี่ยพอเรารู้ทันแล้วมันก็รู้ไปถ้ามันรู้เรามันก็ไม่รู้มันละเอียดเอาจริงๆหมดเนื้อหมดตัวมันกับมันทั้งนั้นครอบมันหมดทุกขุมขนงานถึงแก้มันยากนะเราจริงๆใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความอดความทนถ้าเปลี่ยนเอาให้เต็มที่เต็มฐานเพราะเราตั้งต่างตาจะเอาชนะมันอยู่แล้วการแพ้มันถึงควรหรือกับเราที่ตั้งใจจะเอาชนะมันแต่รับกลับแพ้มันยังลุ่ยมีที่ฟังตะลุ่ยลุ่ยเด้อไม่เป็นท่าเลยมีเคยปฏิบัติมาโอ้มันเป็นพิจารณาย้อนหลังแหมบางทีจะร้องห่มร้องไห้ที่ดูอย่างการจิตเสื่อมแหมมันเสียใจที่เป็นถ้าเป็นทางโลกเขาเรียกว่าผูกโกรธผูกแค้นพอได้ที่เท่านั้นแล้วแหมที่นี่กำลังทางความเพียรความเป็นนักต่อสู้ไม่ทราบมาจากไหนถ้าเราเทียบแบบโลกนะฆ่าคนได้เขาฆ่าได้เพราะเห็นนี่เองมันเทียบแค้นแบบถึงใจแต่นี่มันเป็นเรื่องของธรรมไม่จัดว่าเป็นกิเลสเสียเป็นฝ่ายมากคือพลังของธรรมขึ้นเต็มที่ที่ต่อสู้กิเลสมันเป็นทางโลกนี่ก็เรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นความอาฆาตจริงๆอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นพลังของธรรมไม่ยอมที่จะมันแพ้ได้อีกต่อไปให้เสื่อมอีกต่อไปได้เลยแต่นั่นมาเหมือนเป็นอาจารย์เอกทีเดียวไปที่ไหนนี่มันปิดตัวมันอยู่ตังไม่คุ้นกับใครเลยจ่อหัวมันอยู่นั่นเลยมันก็ไม่เสื่อมเพราะมันไม่ชอบคนเสื่อมวิเลศก็ดีทำก็ดีเสื่อมตรงไหนมันเข้าตรงนั้นแหละวิเลศทำทั้งก็ไม่สอนให้เสื่อมสอนให้ฉลาดแต่สุดท้ายมันก็มาจมอยู่ในสมาธิจนได้นะมันเอาช่องหนึ่งจนได้วิเลศเวลาสมาธิได้อย่างใจแล้วมันก็เลยติดสมาธิจะไม่อยากออกพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นไหมลำบากลำบนแล้วเข้าอยู่ในความรู้แน่วอยู่อันเดียวไม่กระทบกระเทือนกับอะไรเพราะไม่ออกมาสู้กับอะไรอยู่เท่าไรก็ได้กระติดตรงนั้นทีเนี่ยกิเลสก็ไปต่อมาตรงนั้นอีกแล้วติดสมาธิไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรความหลงความติดความติดสุขมันก็เป็นสมุทัยจะไม่รู้แน่มันเอาจนได้นะถูกงั้นนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมีชีวิตอยู่ท่านขนาดออกมันถึงออกไหมนะมันไม่ยอมออกเลยมันออกแล้วมันก็ออกอย่างแบบแนวเหมือนกันในสายผมมันถาดผลมันรู้เจ้าของมันถาดผลจริงๆเพราะว่าครูอาจารย์พูดมาสอนก็ต้องฉลาดจริงๆถึงจะสอนได้ออกมาเนี่ยครูอาจารย์มันมีทางกำหนดแล้วเวลามันออกมันออกอย่างถาดผลออกแบบไม่ยอมเข้ามันก็จะออกท่าเดียวว่าเด็กตายด้วยปัญญาแล้วไม่ได้จะเอาปัญญาไม่คำนึงถึงสมาธิเลยไม่ต้องมีสมาธิด้วยซ้ำมันนอนตายเฉยๆเนี่ยมันไม่พอดีงานมันผ่านไปมันถึงรู้มันเป็นครูมดเวลาจะตายจริงมันก็เข้าสมาธิแต่บังคับเข้านะมันไม่ยอมเข้ามันจะตายจริงมันต่อสู้อยู่ไม่ถอยเพียงว่ามือไปแปะๆอะไรเงี้ยมันต่อยไม่ได้หมดกำลังเอามือไปแปะๆมันเอาหมัดไปแปะๆอะไรนี่มันก็แปะๆอะไรนี่มันไม่มีกำลังจะต่อยมันก็ยังไม่ถอยจริงนั่นแหละมันจะตายจริงก็หมุนตัวก็มาถึงสมาธิบังคับเข้าสุดท้ายก็พุทโธบังกำกับนะไม่งั้นมันจะผึ่งออกไปงานไม่ใช่มันจะไปไหนนะมันจะผึ่งไปสู่งานบังคับไว้อย่างขนาดนั้นเลยผมใช้มันผ่าโผล่บังคับแล้วบังคับเอาจริงเอาจังพุทโธให้ถี่ยิบไม่ยอมให้ออกเดี๋ยวก็มันค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้ามาเพราะมันกินทุกอย่างเลยเวลาสงบมันก็กินไม่ยอมทำงานมันจะออกไม่ให้ออก
บางคราวก็โหเป็นภาระจริงๆเป็นธุระภาระจริงๆแต่ก็ไปนั่งก่อนสงบเงี่ยวโอ้โหก็เหมือนกับถอดเสี้ยนถอดน้ำนะจิตมันมีกำลังวังชาเบาหงอยมาตัวเงี่ยวพักให้เต็มที่เรื่องถอนไม่ต้องบอกพอตะปล่อยเมื่อไหร่มันถึงเลยมันถึงกับถึงจากงานนะไม่ใช่ถึงไปไหนพอถอนมาปั๊บก็ปุ๊บเลยอ่าปล่อยกันที่นี่มันก็โอ้มันกันหน่ำกันมันก็มีดก็เลยเหมือนกับมีดเดินรับหินเรียบร้อยแล้วคนก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบายแล้วงานก็งานชิ้นนั้นมันทนไปได้ไงมีดก็มีดเล่มนี้แต่ได้รับหินแล้วคนก็คนนี้ผู้ทำงานแต่มีกำลังมังชาแล้วพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารเรียบร้อยแล้วฟันลงไปงานชิ้นนี้ไม้ท่อนนี้ขาดสะบั้นไปเลยทันแต่เพราะความด่วนนั่นเองความเห็นโทษมากความด่วนรีบด่วนนั่นจึงไม่อยากจะเข้าสมาธินะก็เห็นคุณค่าอยู่แต่มันยังจะเห็นคุณค่าทางการต่อสู้มากกว่าสมาธิอีกโดยทั้งมันผ่านมันไปแล้วปัดมันเหนี่ยงมันจนมันผ่านมันไปแล้วจึงมาเป็นบทเรียนทั้งหมดน้อทัศจะท่านว่าทัศจะความทุ่งสร้างมันไม่ใช่ฟุ้งซ่านเท่านั้นนะความฟุ้งความเพลินในงานที่ตนทำที่ตนแก้ที่เหลือนั้นอุทจจะภูกุจจะในนิวรณ์ห้ากับอุทจจะอันนี้ต่างกันคนละโลกไม่เหมือนกันได้อย่างไรอุทจจะในสังวรในนิวรณ์ห้ามันก็มีอยู่ในคนทั่วๆไปแต่อุทจจะอันนี้มันเพลินในการพิจารณาการต่อสู้กับกิเลสเพลินจนลืมพักผ่อนในสมาธิท่านเรียกอุทจจะคิดไม่รอบตัวก็เป็นทั้งยอดอันหนึ่งมานะหมายถึงจิตดวงผ่องใสนี่แหละคือมานะก้าวน่ะเอาผ่องใสนี่ยกขึ้นเป็นเที่ยวเป็นเขาขึ้นมาทีนี้ว่าสามสามเป็นเก้าตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาเนี่ยเมื่อเราโตเสมอเขาสำคัญมาต่ำกว่าเขาสำคัญมาเสมอเขาสำคัญมายิ่งกว่าเขาตนยิ่งกว่าเขาสำคัญมาต่ำกว่าเขาสำคัญมาเสมอเขาสำคัญมายิ่งกว่าเขาก้าวแล้วเอาอันนี้เนี่ยมันเป็นเทียบเป็นเขาพอนี้พังลงไปแล้วเอาอะไรมาเทียบมาเทียงอะไรมาพัดมาเหยียบกันไม่มีเทียบเขามันก็หมดไปแล้วเทียบเขาก็เทียบเขาของอวิชชาปัจจยาทั้งหลายพอต่อยเทียบมันก็หักลงไปแล้วมันเอาอะไรมาแข่งอยากสู้กับอะไรอีกอยากสู้ก็ไม่อยากสู้กล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวความกล้าความกลัวมันเป็นชีวิตทั้งมวลเนี่ยที่ว่ามานะมานะก้าวถ้าจะอวิชชาก็ถืออันนี้แล้วถืออะไรมันไม่มีที่ถือจะไปบอกเขาไปถืออะไรอีกยมในนี้หมดเนี่ยรูปราคะอรูปราคะมานะก้าวรูปราคะก้าวยินดีไหมแต่สำหรับผมการปฏิบัติของผมว่ายินดีในภาพภายในจิตเพราะเราปรากฏเป็นภาพภายในจิตข้างนอกมันสลับหมดแล้วมันเป็นภาพหนึ่งภายในมันก็มายินดีในการพิจารณานี่ความยินดีในการพิจารณานั่นแหละท่านเรียกว่ารูปราคะไม่ได้เป็นราคะตัณหาแบบโลกทั้งหลายก็เป็นนะแต่มันไม่มีศัพท์อะไรที่จะมาใช้ให้เหมาะสมกับนี้ท่านก็ว่าราคะก็คือความเพลินความพอใจในการพิจารณาอยู่กับนั้นพอใจกับนั้นมันไปปรากฏเป็นภาพภายในภาพภายนอกมันออกหมดแล้วมันปล่อยทิ้งนั่นก็เป็นภาพภายในหรือมันก็เหมือนมีพรออกนี้หมดแล้วมันก็ว่างอรูปราคะมันไม่มีรูปมันก็ยึดมีในความว่างของตัวเองเสียเนี่ยพูดทางหลักปฏิบัติที่ประจักษ์กับเจ้าของเราพูดได้อย่างนี้หรือจะว่ายินดีในสุขเวทนาก็ยกให้แต่มันไม่เด่นเหมือนมันเป็นความว่างนี้มันว่างหมดมองดูภูเขาทั้งโลกตามันเห็นพอเป็นเงาเงาแต่จิตมันทะลุไปหมดมองดูหินต้องก้อนก้อนใหญ่ๆเท่าพุทธินี่มองดูมันพอเป็นเงาเงาแต่จิตมันว่างหมดแล้วเนี่ยมองดูร่างกายเจ้าของนี่ก็เหมือนกับอะไรเป็นเงาเงาอย่างว่าอยู่เหมือนกันอันหนึ่งมันทะลุไปหมดมันว่างเอาแต่ขนาดนั้นแต่มันหารู้ไหมว่าตัวพูดจะเป็นไปว่าเขาว่างมันไม่ได้ว่างเลย
มันไม่ว่างทั้งหมดก็เหมือนกับคนที่อยู่บนหัวตอนมองไปที่ไหนมันก็ว่างทั้งหมดแต่หัวตอที่มันเหยียบอยู่นี่มันไม่ดูมันว่างที่ไหนมันหัวตอนั่นน่ะนี่ไม่ดูตรงนั้นที่ตรงนั้นการพิจารณาทางภาคปฏิบัติว่าผมเองมันเป็นอย่างนี้ก็ยกให้ท่านแต่มันถนัดลังเนื้อชอบลังยาผมยังมาถนัดเอาความว่างมันติดอยู่ในความว่างอรูปราคะยินดีอยู่ในความว่างเพลินอยู่ในนั้นฝึกซ้อมกันอย่างนั้นเอากันอย่างนั้นมานะถือนี้ทัศจะความเพลินในการค้นคว้าการพินิจพิจารณาวิชาก็ถือตัวนี้พอนี้หมดแล้วมันถืออะไรก็มันถืออยู่ตรงนั้นมันติดอยู่ตรงนั้นมันก็ถือตรงนั้นยินดีตรงนั้นติดอยู่ตรงนั้นถือตรงนั้นพอนั้นหมดไปแล้วไม่เห็นไปยินดีกับอะไรไม่เห็นไปถืออะไรไปติดอะไรทีนี้เวลามันอันพ่อนี่ออกแล้วมันก็ว่างทีนี้มันว่างรอบตัวทีนี้มันไม่ว่างอยู่กับตรงนั้นตรงวิชามันเหมือนกับว่าเราขึ้นเหยียบอยู่บนหัวต่ออวิชาบนหัวต่อเหยียบที่ใดมองให้ไปว่างหมดแต่หัวต่อที่เรากำลังเหยียบอยู่นั้นมันไม่ได้มองลงไปมันไม่ว่างตรงนั้นพอมันย้อนเข้ามาดูหัวต่อที่เราเหยียบนี่หัวต่อก็พังเลยกันแล้วทีนี้มันก็ว่างไปหมดนั่นว่างเป็นขั้นขั้นนี่ถ้าเราก็เคยเทศนั่นในติดพิมพ์ออกเป็นหนังสือแล้วออกเป็นการเทศแล้วอยู่ในแว่นดวงใจนี่มีกันว่างเป็นว่างรอบตัวจริงพอเลยพอจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะพูดเราพูดถึงสมาธิในขณะที่จิตเป็นสมาธิมันก็ว่างถอนจากสมาธิแล้วมันไม่ว่างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นว่างว่างเป็นฐานของจิตดังที่พูดแล้วเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนหัวตอมันก็ว่างเป็นว่างขั้นการตามฐานของจิตอันหนึ่งถึงจิตจะเข้าสมาธิก็ว่างออกมาแล้วความว่างมันจะมีประจำจิตเรียกว่าเป็นฐานของจิตว่างประจำฐานของจิตที่ชำระได้เนี่ยเราก็พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ว่างในความเป็นจริงของจิตคือในว่างทั้งจิตด้วยไม่ว่าแต่อันนั้นว่างอันนี้ว่างเจ้าของไม่ว่างเจ้าของเองก็ว่างมันก็ว่างไปหมดว่างอันนั้นก็ว่างอันนี้ว่างแต่เจ้าของไม่ว่างเจ้าของมันก็ยังไม่ว่างพอมาว่างเจ้าของเมื่อไหร่มันก็ว่างเมื่อนั้นเรียกว่าว่างตลอดทั่วถึงแต่ละเพียงนั้นเราเพียงว่าว่างนี้ว่างขั้นสุดท้ายของตามกำลังของเราเราว่าเพียงนั้นเสียใครจะมีกำลังเหนือนั้นก็เอาไปที่จะไปได้แล้วนี่เราพูดเป็นกันเองเราพูดอย่างนี้ถึงนั้นแล้วมันก็รู้เองด้วยกันทุกคนแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปพูดเพราะพูดไว้สำหรับผู้ปฏิบัติพิจารณาแต่ที่นั้นมันจะเลยไปไหนอีกลองรู้อีกนี่เป็นขั้นเป็นขั้นอันนี้จิตดังนั้นถ้ากรรมฐานที่ผู้ปฏิบัตินี้มีจิตภูมิจิตภูมิใจสูงต่ำขนาดไหนพอมาพูดให้กันฟังต่อกันฟังเท่านั้นมันอ่านหัวใจกันนี่พิจารณาไงทุกวันนี่นั่นถามพิจารณาอย่างนั้นนั่นบอกเลยนั่นอ่านหัวใจแล้วเปิดหัวใจให้อ่านแล้วพิจารณาอย่างนั้นๆทราบแล้วทราบทันทีว่าอยู่ในขั้นใดทีใดสมมติว่ามันสิ้นมันสุดไปแล้วก็ต้องพูดเรื่องราวของมันปั๊บออกมาเท่านั้นไม่ต้องมากรู้ทันทีสันติปิโกไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าประทานนั้นไม่มีปัญหาอยู่มันมีปัญหาก็มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้เป็นปัญหาตัวนี้ตัวมืดมันจะปิดตรงไหนแล้วมืดตื้อไปเลยตัวของมันไม่ได้มืดมันฉลาดเวลามันปิดตาสัตว์โลกมันทำให้มืดไม่ปิดตาลืมบุญลืมคุณลืมนรกสวรรค์ไปหมดไม่เห็นดีกลับเป็นชั่วพลิกทั้งสันเป็นคมไปหมดฟันเจ้าของนั่นแหละอย่างนั้นใครจะไปอ่านมันง่ายๆยิ่งเลยรู้ขนาดไหนก็รู้เถอะถ้าไม่รู้ตามแบบฉบับของพระเจ้าที่สอนมานี้ไม่มีทางว่างั้นเลยเรากล้าพูดได้เต็มปากวิชาใดก็ตามใครเรียนมาจากไหนก็ตามถ้าไม่ใช่วิชาธรรมพระพุทธเจ้ายังไงกิเลสหนังไม่ถลอกนอกจากจะเป็นเครื่องเสริมกิเลสก็ได้อีกถ้าวิชาธรรมเข้าไปจับแล้วกิเลสตัวไหนแล้วก็ขยักขยักขยักหมอบแล้วยิงไปเรียบนะอ่านหัวใจในที่มันสำคัญมากนะดูนอกมันดูง่ายดูนู่นดูนี่ดูต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศดูง่ายแต่มันดูหัวใจมันดูของดูยากมันยากอะไรเพราะกิเลสพาให้ยากแน่เรียนเรื่องนี้กิเลสมันจะพูดง่ายจะพูดได้ยากอะไรเพราะกิเลสพาให้ยาก
พราะกิเลสหมดแล้วมันดูยากที่ไหนดูใจนี่ไม่ดูมันก็รู้อยู่แล้วแน่ที่มันไม่รู้ก็คือกิเลสนั้นพาไม่ให้รู้ปิดบังไว้ไม่อยากให้ทำไม่อยากให้ดูนะพอกิเลสหมดไปแล้วดูไม่ดูมันก็รู้อยู่แล้วเพราะมันเปิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมาปิดมันนี่ที่ท่านว่าท่านเป็นมหาฤทธิ์มหาปัญญาในเวลาท่านมีอธิกรณ์พระอรหันต์มีคนฟ้องเหมือนกันทั้งพุทธการมีพระพุทธเจ้าเห็นยกขึ้นเอานี้ไปขึ้นรับแต่ก่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นสักขีพยานพระองค์รับสั่งไงแล้วเป็นความจริงใครไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็หมดนอกจากเทวทัตเท่านั้นเป็นกายเทวทัตแต่กี่คนก็ไม่เชื่อกี่คนก็เท่านั้นก็เป็นเท่านั้นฟังถ้าอรหันต์ถึงขั้นที่สุดก็ยังมีเป็นตาคิดไปเสกนี้โอ้ยไปฟ้องเธอเป็นสติวินัยแล้วนะท่านว่านี่นะท่านเอามาใช้ตอนนั้นสติวินัยรอบตัวแล้วคุณทำไมพูดถ้าเราจะพูดให้เต็มไม่เต็มหน่วยก็คือก็อันหนึ่งจิตวิมุตติอันคำมาฟ้องร้องนี่มันเป็นสมมุติทั้งมวลมันเข้ากันได้ยังไงกับวิมุตตินั้นน่ะเนี่ยในนี้พูดตามความจากความจริงอันนั้นวิมุตติหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลเหตุใดสมมุตินี้จะเอื้อมเข้าไปถึงฟ้องท่านมาเป็นสังขารไปคืออะไรได้อีกเนี่ยเพราะไม่ใช่วิสัยนี่จิตดวงนั้นไม่ใช่วิสัยของสมมุติการฟ้องร้องนี่จะเอื้อมเข้าไปถึงเนี่ยท่านนั้นก็หมดปัญหาแล้วมีพระอรหันต์เท่านั้นท่านจะเป็นจักขีพยานกันได้เพราะท่านเป็นธรรมด้วยกันท่านเห็นด้วยกันท่านรู้ด้วยกันท่านแน่ด้วยกันในสิ่งนี้ดังนั้นก็เป็นไม่ได้ทั้งพุทธการยังมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นอรหันต์องค์เอกว่าไงมีธรรมะฟ้องพระพุทธเจ้าก็รักสั่งเสียนะถึงยังว่าภาวะสติวัสดิคนถอยเป็นถอยจะไปว่าเธอคือใครก็ไปตำหนิติเตียนท่านองค์นั้นเธอเคยสั่งสมจิตญาณนี้มาตั้งนานแสนนานแล้วจะเชื่อได้ไงเป็นนิสัยนิสัยว่าเธอทำไมสตินิสัยของใครของเราก็เป็นสมบัติของใครของเราหรือนิสัยอันนี้มันเป็นโทษเป็นกรรมอะไรพระองค์ว่างั้นก็หยุดแล้วว่าหลังองค์ก็กิริยามารยาทสวยงามนี่ก็ว่าเป็นพระอรหันต์เพราะคนก็คาดว่าพระอรหันต์ต้องมีกิริยามารยาทที่สวยงามนิ่มนวลมากนี่เป็นความคิดไงแต่ไม่ได้คำนึงถึงนิสัยนิสัยเป็นของดั้งเดิมความเป็นอรหันต์เป็นความสิ้นจากกิเลสกิเลสไม่ได้อยู่ในกิริยานี้เพราะงั้นสิ่งนี้มันต้องไม่ดับดับได้เฉพาะพุทธเจ้าพระองค์เดียวความทั้งพระนิสัยก็วาสนาดังนั้นดับไม่ได้ถ้าสันตกายพระสงฆ์หลายท่านจะคุณพระพุทธเจ้าด้วยความชมเชยมันเป็นเหมือนท่านเป็นพระอรหันต์เลยทูลถามพระพุทธเจ้าตรงๆกับนี้ว่าเป็นพระอรหันต์หรือยังถ้าสันตกายให้ชื่อว่าสันตกายสันตกายแปลว่าผู้มีกายสงบนั่นเองเรื่องน้อยสวยงามมารยาทเรื่องน้อยสวยงามผมบอกว่าโอ้นี่เธอเคยเป็นราชสีมาตั้ง500ชาติเนี่ยเธอได้เคยเป็นมาอย่างนี้จะยกราชสีขึ้นมาราชสีนั่นเป็นสัตว์ที่มีสติดีมากเหมือนกับเสือนั่นนายถึงนอนนี่ราชสีจะต้องกำหนดอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนไว้เรียบร้อยตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อเห็นอวัยวะส่วนใดเคลื่อนไหวจากที่วางไว้เดิมแล้วราชสีจะไม่ลุกขึ้นหากินจะนอนใหม่ตั้งใหม่จนกระทั่งตื่นขึ้นมาอวัยวะส่วนใดที่วางไว้เช่นหูขาหรือหางอะไรอย่างนี้อยู่ปกติแล้วถึงจะลุกขึ้นหากินแผดเสียงเอี้ยวกายบิดกายและออกหากินว่าเธอได้เคยฝึกมารยาทแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้วจากก็เหมือนราชสีอย่างนั้นท่านก็เลยยกธรรมะเป็นพุทธพจน์ขึ้นว่าสันตกายโยสันตวาโจสันตมโนสุตมาหิโตอันตวันอันตวันตาโลโลกามิโชภิกขุอุปสันโตติวิกติผู้มีกายสงบด้วยความประพฤติผู้มีวาจาสงบด้วยความคุ้มผู้มีใจสงบจากกิเลสทั้งหลายผู้มีโลกามิตรอันละได้โดยประการทั้งปวงแล้วด้วยจิตที่บริสุทธิ์นั้นนั่นแหละศาสตร์ทั้งหลายเรียกว่าอุปสันโตเรียกว่าผู้สงบรอบตัว
ถ้าทันตกาก็เลยได้บรรลุธรรมในขณะนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผมก็จะว่าถ้าองค์นั้นก็ได้สำเร็จในขณะการสำเร็จของพระอรหันต์แต่ก่อนเราก็ไม่ได้พิจารณาอะไรมากประการหนึ่งเวลาเรียนมันวุ่นกับการเรียนเวลามาปฏิบัติก็วุ่นกับการต่อสู้กิเลสไม่ค่อยได้คิดอ่านอะไรมากนะไม่ค่อยมีโอกาสพอหลังจากนั้นมานี่ในวันพิจารณาความสำเร็จนี้เราเทียบกันได้ตอนที่เราฟังเทศของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นฟังคราวนี้จิตมันเป็นอย่างนี้ฟังคราวนั้นเป็นอย่างนั้นมันค่อยเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เชื่อแน่ว่าองค์ที่ท่านมีอุปนิสัยที่ควรจะรู้เร็วอยู่แล้วพอฟังคราวนี้ปั๊บท่านเลื่อนระดับเข้าใจตรงนี้ปั๊บฟังให้เข้าใจตรงนั้นปั๊บแล้วในขณะเดียวกันก็เข้าใจในปั๊บเข้าใจในปั๊บเรื่อยๆตามทันผู้ที่ไม่ทันในคราวนี้ฟังคราวต่อไปเลื่อนเรื่องไปเรื่อยๆไปเลยสุดท้ายก็ไปได้ถ้ามากก็มากคนมากก็มากสำเร็จมากผลนิพพานมากก็มากก็เพราะว่ามันมากก็มากที่ฟังเรื่อยๆด้วยกันแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยเรื่องขึ้นไปเรื่อยเชื่อนี่มาเชื่อเอาอย่างไม่สงสัยเลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะบ้าแบบนี้วางงั้นเลยนะไม่ยอมถอนบ้าแบบนี้ไม่ยอมแก้วางงั้นเลยมันมีสักขีพยานอยู่แล้วในขณะที่ฟังเทศน์มีการมั่นจิตมันเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนตัวของมันเรื่อยเรากำลังพิจารณาในจุดนี้เวลานี้เอาฟังเทศวันนี้ท่านจะว่าไงมาพอยิ่งมาเทศมาเมื่อจนจะถึงจุดนั้นพระท่านเทศแบบเหินป้านแต่ระบินเหินป้าเทศตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเลยพอดีเรากำลังพิจารณาจุดนั้นเรากำลังติดจุดนี้กำลังต่อสู้กันอยู่จุดนี้ท่านจะว่าไงพอมาถึงนี้ท่านก็พุ่งเลยเนี่ยเพราะท่านเข้าใจหมดแล้วเราก็ได้อุบายท่านป้าพุ่งตามไปในจุดนี้ก่อนฟังต่อในวาระต่อไปกำลังพิจารณาจุดนั้นพอไปถึงจุดนั้นมันก็เป็นนี่เราถึงเชื่ออ๋อที่ท่านผ่านพ้นไปในขั้นบุญการเพราะเหตุนี้เองยิ่งผู้ที่เป็นบัวอยู่บนน้ำอยู่แล้วผิวน้ำอยู่แล้วมันก็ยิ่งเร็วประเภทอุปติกันยูวิปปิจิตินีมันก็เร็วเลยตั้งแต่พวกเนยะนี่นั้นบึกบึนแต่ละครั้งนะผมมันก็โผล่ขึ้นมาได้นอกจากปัทภปรมะหูหนวกตาบอดแต่คิดแต่ด่างไม่สนใจเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องเห็นเรื่องขนนรกสวรรค์นิพพานในทั้งสิ้นนอกจากสนใจแต่ความทะเยอทะยานไปตามกิเลสตัณหาเอาให้มันลากไปจนถลอกปอกเปิดไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้บุญรู้บาปเท่านั้นพวกนี้พวกปทัพปรมะตกนรกไม่มีวันขึ้นมาได้เลยในชีวิตนี้มันกระตกอยู่ในทางใจมันตายลงกระดมจะไปไหนวิสัยของมันบอกอยู่ในหัวใจนั้นมันจะไปไหนมันก็บอกอยู่แล้วตายกระสุนตายปืนนั้นมันชี้ไปตรงไหนพอปั้งนี้มันก็ต้องไปตรงนั้นมันจะไปตรงไหนนี่มันบอกอยู่ในตัวของมันเล็งดูตัวมันเสร็จแล้วมันจะไปพลิกใต้ที่เหนือสูงต่ำขนาดไหนมันบอกอยู่ในจิตมดพอขาดร่างนี้ป้าก็ปุ๊บเลยเหมือนกับเหนียวไกลตั้งเหนียวกับพุ่งเลยไม่อย่างนั้นเกิดการตายเป็นสิ่งจำเจของสัตว์โลกเพราะอันเดียวนี้นั่นการแก้จึงต้องใช้ความพยายามเต็มที่เต็มทางเอาเป็นเอาตายเข้าฝากมอบไว้เลยเพราะยังไงก็ถึงเวลาเราจะตายเราไม่ได้ทำความเพียรทุกมันก็จะเอาบีบคั้นเราจนกระทั่งถึงเราตายเหมือนกันมีทุกข์เพราะความเพียรไม่ถึงขั้นตายนี่วะนอกจากกิเลสจะตายก่อนเราโดยธรรมเรายังไม่ตายกิเลสตายซะก่อนถ้าลงได้เอาขนาดนั้นแล้วเราจะยังไม่ตายหรอกกิเลสมันตายก่อนพระพุทธเจ้าเพียงขั้นสลบกิเลสตายเนี่ยพระสาวกทั้งหลายจะเห็นไหมล่ะประกอบความภาคเพียรที่ท่านยกมาเด่นๆตาแตกไม่ตายกิเลสตายเป็นหนึ่งกองฝ่าเท้าแตกให้ตายท่านที่เด็ดตายขาเท่าแต่นี้ก็ต้องเป็นแบบที่สมบัตินี่มันดังไปนู่นนะทำไมอยู่ธรรมดาเดินโยกมขาเท่าแต่ ต้องมีเครื่องพาท่านหมุนเราก็เอาความรู้ที่มูลาที่ไม่แห้งแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเทียบได้ถึงเทียบแบบของเราตั้งแต่เราอยู่พื้นแผ่นดินเรายังมองขึ้นไปพระอาทิตย์สูงๆได้วะนี่ทำไมเราต่ำๆเราจะพูดถึงเรื่องธรรมพระพุทธเจ้าสูงๆไม่ได้พูดของส
ธรรมของท่านผู้มีความเพียรกล้าไม่ได้ทั้งกล้าเพราะเหตุอะไรเราก็ยังมีเงื่อนอันหนึ่งเวลาถึงขั้นมันเพลินในความเพียรมันลืมจริงๆลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าลืมหิวลืมกระหายอะไรทั้งนั้นแม้ที่สุดน้ำมันก็ไม่ได้กินก็ไม่เคยสนใจที่จิตไม่หมุนติ้วติ้วอยู่ภายในเดินชี้ดูที่เดินในกรมตั้งแต่ฉันยังหันเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดนานหรือไม่นานมันรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อไหร่กับได้รับเวลานะนอกจากมันหมุนอยู่กับความเพียรภายในจิตที่นั่นแล้วนี่เมื่อมันนานเข้าไปนานเข้าไปฝ่าเท้ามันจะไม่แตกได้ไงเราไม่ถึงฝ่าเท้าแตกแต่ว่าออกร้อนโอ้โหเหมือนไฟลนแล้วพอมาถึงที่มันต้องรู้นะตอนนั้นไม่รู้แดดก็ไม่รู้ร้อนมันไม่สนใจกับแดดกับฝนอะไรแต่ไม่ได้เคยเดินตากฝนเดินในกรมแต่ตากแดดนี่เคยแล้วเราเอาผ้าอาบน้ำมาพับขึ้นแล้วก็มัดบนผูกนี่ก็มาผูกในคางนี่เหนือแต่ตาเดินในกรมกลางแจ้งทีเดียวบนสวนไร่ล้างสวนล้างเขาหนุกเอาไม่มีร่มเลยลมลมช่างหัวมันก็ฟาดอย่างนั้นเลยนะมันทำได้นะมันไม่สนใจกับร้อนกับหนาวอะไรเพราะอันนี้มันรุนแรงอันนี้ใช่เวลาออกจากที่มาถึงเวลาปัดกวาดออกจากที่มันมาเห็นการน้ำนี่แหมมันอยากน้ำจะเป็นจะตายจริงนะตอนนั้นมันไม่ได้จิตไม่ได้ออกโดดจากการน้ำดิ้นน้ำมาฉันนี่เออสำลักกับมันจะตายผมไม่ลืมนะโอ้โหมันกินนุ่งจริงๆมันจะตายนั่นน่ะในขณะนั้นจิตไม่ออกแค่อย่างเดียวมันหมดความหิวความหวายที่นี่ในเรื่องการเดินโยกมาผ่าท่าแต่ผมไม่สงสัยเพราะเหตุนี้ท้ายแต่หวังนั้นท่านก็เล่นของท่านอย่างนั้นถึงขั้นเพลินส่วนที่จะบังคับเอานั้นก็มีส่วนแต่น้อยมากส่วนเป็นไปตามอัตโนมัติหลักธรรมชาติแห่งความเพียรในขั้นในขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินี้ผมยอมรับทันที 100% เป็นไปได้ฝ่าเท้าแตกไม่สงสัยเพราะมันบอกอยู่ในตัวแล้วมันลืมไปหมดเรื่องความหิวความกระหายอะไรมาผูกหลียาวมายุ่งเลยยังมาสนใจมาเข้าใจมันจะมาคิดเลยนะมาผูกนี่เหมือนกันผมทีตั้งโอ้ย6เดือน7เดือนก็ไม่แตะบางทีเป็นเกือบปีก็มีเวลาประกอบความเพียรนี่นะในภาษาบางภาษาไม่เคยแตะสักคำเดียวก็มีหันไปนั่นอันนี้ก็ทำไปนั่นจะหยุดเมื่อไรมีปัญหาอะไรนี่เราก็เห็นว่าทางเดินของศรัทธาญาติโยมที่ไปบุญบุญกุศลของเขาถึงมาในนั่นตามกำลังศรัทธาของเราเราก็ทำไปนั่นเพราะว่าไม่เห็นมีอะไรเสียหายการนั่งที่ฉันหนานเสียอะไรแล้วก็คิดแล้วนั่นพิจารณาแล้วไม่เห็นมีอะไรเสียหายทางมารยาทความประพฤติหน้าที่การงานอะไรไม่เห็นเสียจะพาให้ลมจมอะไรก็ไม่มีคิดไปหมดไม่ใช่เราไม่คิดตอนนั้นเวลาไปอังกฤษกินได้สั่งคันทีเลยในที่ลูกหาในดอนเมืองเขาจะส่งหมากผู้หรือจะให้เป็นกล่องเป็นกล่องกระดาษเขามาไม่เสียเงินเลยจะส่งให้ถึงที่เลยเจ้าหน้าที่ของเขาทางนั้นมีโหยยาส่งเขาเอามาเป็นลังเป็นลังเอามาเอามาเดี๋ยวนี้มันจะเปิดให้ฉันนี่แล้วเอาไปถวายพระในวัดไหนมันก็แล้วแต่นะจะฉันให้ทุกกล่องทุกกล่องเนี่ยมีเป็นคำสุดท้ายห้ามให้เอาส่งไปจนอันขาดมีเป็นคำสุดท้ายอยู่เพียงเท่านี้หยุดไม่ได้สอนคนให้เป็นประโยชน์อะไรนะแล้วอย่าส่งไปเป็นขาดนะส่งไปก็ไม่แตะถ้าลงว่าไม่แตะไม่ฉันเรื่องนั้นใครจะกล้าส่งเมื่อพูดอย่างเด็ดขาดแล้วเราจริงงั้นด้วยส่งไปก็ให้เกิดประโยชน์ไม่แตะเลยจริงถ้าลงว่าหยุดจริงจริงพอมาลงดอนเมืองโอ้โหพวกนี้มันพวกเข้านอกออกในเต็มอยู่สนามมันแล้วก็มีแต่เมียเจ้าเมียนายใหญ่ๆโตๆมันเข้านอกออกในเลยหมดพอรถพอเราบินลงมาจอดลานบินเท่านั้นแหละอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์อยู่ไหนยุ่งเสียงจ้าเจ้าจ้าคนนั้นก็ยกอาจารย์ถามว่ายกยันอ่ะเหมือนเราหิวเราหัวเราจะตายมาจากที่ไหนคนนั้นก็ยื่นเหมือนนี่ก็ยื่นหนึ่งจะให้รับของใครก่อนในหลังเต็มข้างเราดิ้นเราคิดว่าเราจะหิวจังมีอะไรเรามีอะไรเพียงนั้นทำไปนั่น
สมมตินิยมอันไหนไม่ขัดข้องไม่เป็นข้าศึกต่อธรรมต่อวินัยพิจารณาให้คารวะเขามาสอนเราทำไมแต่ว่าเป็นที่ถี่มานะเราก็ไม่เห็นมีพระห้ามพระสูบบุหรี่ฉันหมากฟังอะไรอะไรพูดอะไรตำหนิติเตียนทางแต่ตัวทุกอย่างตำหนิมันละอะไรได้บ้างล่ะเนี่ยมันไม่อายเจ้าของมั่งเหรอมหักเกาที่มันไม่ขันตรงที่มันกันขันทำไมไม่เกามั่งให้มันหายขันถ้าไปสนใจของเกาเจ้าของบ้างมันจะดีพูดหายเจ้าของเอาเปล่าถ้าไม่มีผลมีเหรอแต่พระเป็นผู้มุ่งต่อความเป็นพระของพระพุทธเจ้าจริงต้องมีผลมีหลักเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทำแบบสุ่มๆเดาๆไปมางั้นคนอย่างผมนี่การที่จะมาห้ามปรามก็ดีมาขับใสไปนะก็ดีถ้าไม่ใช่เหตุผลไม่อยากจะมาบอกจะมาห้ามจะมาฉุดมาลากไว้ถ้าเหตุผลท่านผมท่านเดียวไม่ข้ามหยุดทันทีและไปทันทีและทำทันทีถ้าเป็นเหตุผลธรรมดานี่นะในเรื่องเราเพราะเราปฏิบัติต่อตัวเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นเหตุผลคือความถูกต้องดีงามรวมคนตรงนี้เป็นธรรมเราเคยปฏิบัติของเราได้ผลมามากน้อยเราเห็นคุณค่าของเหตุผลนี้อยู่แล้วของไม่มีเหตุผลเอามาใช้ทำไมเอาละท่านยังไง